ราสามคนพร้อมกับทีมงานรายการรถปลดทุกข์มาปลดทุกข์กันต่อปลดทุกข์ให้กับหญิงคนนี้นะคะอายุ57ปีอาศัยอยู่กับสมาชิกในครอบครัวรวมกัน7คนรวมถึงคุณพ่ออายุ100ปีด้วยอยู่ดีๆเนี่ยคุณผู้ชมวันนึงเพื่อนบ้านมีปัญหาเรื่องของที่ดินก็เอารั้วมากั้นบ้านพอกั้นบ้านปุ๊บพื้นที่ที่อยู่เนี่ยคือเป็นพื้นที่ตาบอดทางเขาออกไม่มีลำบากค่ะก็เลยหาทางออกไม่ได้พาคุณพ่ออายุร้อยปีออกมากางเต็นท์นอนหน้าบ้านเพราะว่าจะได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นขณะเดียวกันก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเล่าให้ฟังเผื่อที่จะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขกัน18มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะนางชวีวันจันพันแสงอายุ57ปีอยู่ที่ตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพาครอบครัวที่อยู่ภายในบ้าน7คนออกมากางเต็นท์นอนที่ริมถนนหน้าบ้านพร้อมกับคุณพ่ออายุ100ปีเลยนะเรียกว่าเป็นปัญหาระดับครอบครัวปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่ทางเดินเข้าออกจากบ้านค่ะเพราะบ้านของนางชวีวันนั้นเป็นที่ดินตาบอดไร้ทางเข้าออกก็ต้องเดินผ่านที่ดินของเพื่อนบ้านเมื่อเจ้าของที่ดินใช้ลวดหนามล้อมรั้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้ตามปกติก็เลยพาครอบครัวออกมาปักหลักตั้งเต็นท์กันนอนที่ริมถนนหน้าบ้านนะคะและก็ยังบอกอีกว่าที่ต้องพากันออกมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องการที่จะให้เกิดความสะดวกในการดำรงชีวิตและถ้าหน่วยงานของรัฐช่วยเหลือในเรื่องการเดินทางเข้าออกบ้านไม่ได้เนี่ยก็ลำบากก็จำเป็นจะต้องทิ้งบ้านให้รกร้างแล้วก็ไปเช่าอยู่ข้างนอกเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ประสานความช่วยเหลือต่อไปครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องพูดคุยสอบถามเรื่องของการช่วยเหลือนะคะสอบถามทางโทรศัพท์ค่ะกับนายอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะอยู่กับนายอำเภอวิชัยตั้งคำเจริญสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะนายอำเภอคะมีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสองครอบครัวเรื่องนี้แล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับขออนุญาตท้าความนิดนึงนะครับได้ครับคือจากการที่ครอบครัวดังกล่าวนั้นน่ะคือธรรมดาเมื่อรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันนะฮะและปู่ย่าตายายก็ยกมรดกทางที่ดินให้กับลูกหลานลูกหลานก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจนมาถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาปิดที่ปิดทางเข้าออกกันทำให้คุณชวีวันนะฮะแล้วก็ครอบครัวเดือดร้อนแล้วก็มีการมานอนเนื่องจากถูกปิดที่ทำให้เข้าออกบ้านไม่สะดวกก็เลยมานอนอยู่ริมถนนแต่ว่าเป็นถนนในหมู่บ้านตรงที่ดินแปลงนั้นแหละครับก็เรื่องนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจมากได้สั่งการมาทางผมในอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับให้ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้หาทางที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้เองนะครับเมื่อเช้านี้ตอนประมาณ9นาฬิกาเนี่ยผมได้นำทางผู้เดือดร้อนดังกล่าวนะครับไปที่สารกลางจังหวัดอ่างทองเพื่อที่จะไปพบกับทางอัยการจังหวัดเพื่อที่จะไปปรึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรครับเมื่อไปถึงสารกลางจังหวัดแล้วนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้กรุณามาคอยดูแลนะฮะคอยดูแลใกล้ชิดครับมาดูเองเลยนะฮะหลังจากนั้นแล้ว เมื่ออัยการจังหวัดได้รับเรื่องแล้วนะครับก็ส่งเรื่องต่อไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทองครับครับโดยผมก็ได้พาไปอีกนะฮะที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทองเมื่อตอนบ่ายโมงผมได้พาบุคคลที่เดือดร้อนเนี่ยไปพบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทองอยู่ตรงสารกลางที่เดียวกันนั่นแหละครับเพื่อที่จะให้บุคคลดังกล่าวนั้นที่เดือดร้อนยื่นคำร้องกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทองเพื่อจะขอใช้เงินกองทุนของยุติธรรมจังหวัดนำเงินกองทุนนั้นเป็นเงินของภาครัฐเนี่ยเอามาว่าจ้างทนายความเพื่อให้ทนายความว่าคดีให้กับผู้ที่เดือดร้อนซึ่งทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้รับเรื่องไว้แล้วได้รับคำร้องไว้แล้วและก็ได้บอกว่าอีกประมาณ1สัปดาห์นับจากนี้เงินดังกล่าวเงินกองทุนดังกล่าวก็น่าจะได้รับการอนุมัติอนุมัติมาแล้วก็จะได้ตัวทนายความเมื่อได้ตัวทนายความแล้วทนายความบุคคลดังกล่าวนั้นก็จะได้นัดหมายกับผู้ที่เดือดร้อนพูดคุยเพื่อที่จะทำเรื่องเสนอศาลให้ศาลได้พิจารณาต่อไปนี่คือขั้นตอนในเรื่องของกระบวนการกฎหมายส่วนในเรื่องของตัวคุณตาดีนะฮะอายุ59แล้วซึ่งจะนอนอยู่ข้างนอกเนี่ยจะเข้าบ้านไม่สะดวก
แล้วลูกหลานก็มานอนข้างนอกด้วยกันหมดเลยครับวันนี้ผมก็ไปมีทางท่านผู้กำกับนะฮะสภ.วิเศษชัยชาญมีนายกเทศมนตรีในพื้นที่มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีทหารคือพวกเราห่วงใยกันหมดล่ะก็คุยกับคุณตาและก็ลูกหลานว่าขอให้เข้าไปอยู่ในบ้านเถอะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ห่วงให้เข้าไปอยู่ในบ้านเพราะถ้าอยู่ริมถนนเนี่ยมันก็ต้องตากแดดตากลมอะไรอาจจะไม่สบายเข้าไปอยู่ในบ้านซะส่วนคดีความก็เดี๋ยวสู้กันไปนะทางราชการก็จะให้ความช่วยเหลือนะตามหน้าที่ก็ถือว่าณขณะนี้คุณตาและครอบครัวได้เข้าไปที่บ้านของตัวเองเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับครับเข้าไปเรียบร้อยครับเมื่อกี้ก็ช่วยกันครับยกหม้อยกไข่อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วคือการไก่เกียร์ทางด้านของกฎหมายทางด้านของข้อพิพาทเนี่ยกำลังจะดำเนินการกันแต่ว่าเรื่องของการที่ไปไก่เกี่ยพูดคุยกับการยกเว้นการปิดทางเนี่ยนะฮะตอนนี้คือไม่ได้ปิดทางแล้วหรือว่ายังไงครับทางก็ยังปิดเหมือนเดิมครับทางก็ยังปิดเหมือนเดิมผมก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ที่ปิดทางนะครับความจริงก็เป็นญาติพี่น้องกันนั่นแหละก็ไปพูดคุยเขาว่าช่วยเปิดทางให้หน่อยได้ไหมเป็นการชั่วคราวเงี้ยได้ไหมฮะเขาก็ยังไม่ยินยอมครับไม่ยินยอมเนี่ยทางคุณตาพร้อมทั้งครอบครัวความจริงคุณตาแกก็ไม่ได้ไปไหนเพราะแกอยู่บ้านแกผมมากแล้วแต่ครอบครัวต้องไปทำมาหากินเด็กต้องไปเรียนหนังสือนั่นสิครับจะทำยังไงอะคะจะมีทางออกอยู่บ้างฮะมันเป็นริมขอบของที่ดินนะฮะซึ่งทางนี้ก็ออกได้อยู่แต่อาจจะคับแคบนะฮะเพราะว่ามันมีโอ่งน้ำมีอะไรนะถางต้นไม้อะไรไปฝังอยู่ที่นี่แต่ว่าออกได้เดินออกได้ที่จะรถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เมื่อสักครู่นี้เองครับทางคณะทหารนะฮะได้กรุณาไปปรับพื้นที่ไปยกโอ่งไปอะไรแล้วทำให้การเดินเข้าออกตรงนี้ก็จะสะดวกขึ้นครับตกลงว่าครอบครัวตรงนี้ก็สามารถเข้าออกได้นะเดินเข้าออกได้สะดวกค่ะแต่ก็ยังเดินเท้านะคะเป็นทางเดินเท้ารถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถเข้าได้นะคะยังไงค่ะยังไงถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรตรงนี้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปทางนายอำเภออีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนายอำเภอวิชัยตั้งคำเจริญนายอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะแหมก็บอกว่าดำเนินการช่วยเหลือประสานงานทุกอย่างไปด้วยตัวเองตั้งแต่เช้าเลยนะคะพาไปที่ศาลากลางถูกต้องส่งต่อเรื่องสำนักงานยุติธรรมแล้วก็มีการขอใช้ยื่นคำร้องใช้เงินกองทุนยุติธรรมเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมีการว่าจ้างทางทนายความให้มาช่วยเหลือกรณีนี้ต่อไปส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดการแต่ว่าการใช้ชีวิตตอนนี้ครอบครัวทั้งคุณชวีวันเองรวมถึงคุณตาเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านได้แล้วรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ทหารมาปรับพื้นที่สามารถที่จะใช้เป็นทางออกชั่วคราวได้แล้วเรื่องนี้แบ่งเป็น2ประเด็นฮะเรื่องของคดีเรื่องของข้อพิพาทกับเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ